สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านผมไม่แน่ใจว่าทีมงานจะโพสคลิปวิดีโอนี้ช่วงดึกๆคืนนี้หรือว่าจะเป็นพรุ่งนี้เช้าตอนนี้ผมอัดอยู่หัวค่ำแล้วครับพี่พอดีพรุ่งนี้ไม่ว่างพรุ่งนี้เบิร์เดย์เบิร์เดย์ตัวผมซึ่งเป็นวันที่ผมอยู่กับแม่มากกว่าทําหน้าที่ลูกกับพูดง่ายๆผมเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับในคืนวันศุกร กองทุน SPDR ขายอีกแล้วครับ1.44ตันคงทองที่ระดับ815.13ตันนะครับนี่เป็นราคาปิด2,179ใครที่เพิ่งมาดูคลิปก็เป็นครั้งแรกนะครับทำหัวโล่งๆเลยพี่คิดซะว่าพี่มาเล่าเออพี่มาฟังเรื่องนี้ก็เล่าให้ฟังแล้วกันนะครับคำถามในช่วงที่ก็เห็นพี่ๆทักเข้ามาคือต้องกราบขออภัยนะผมยังไม่ได้ตอบอะไรใครเลยนะครับ ว่าน้องก๊อฟตกลงเนี่ยข่าวมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมราคาทองมันถึงได้เป็นแบบนี้แหละนี่ในคืนวันศุกร์เนี่ยมีตัวเลขเ e e อเวอเรสต์เออลี่เออร์นะครับเขาออกมาเนี่ย0.1%มันนส่งผลบวกต่อทองนะครับแล้วก็ u n นเอนพ y m e n t ต a เลหรืออัตราว่างงานเนี่ยเขาเพิ่มขึ้นอ,อคือมันว่างงาน่คนตกงานเอาง่ายๆตำแหน่งงานมันว่างอ่ะ3.9%เงี้ยมันบวกทองนะแต่นอนฟาร์มเนี่ย สิ่งที่พี่ๆี่เห็นในวันศุกร์คือเอาสอง0สนเจ็ดหมื่าพันลมันก็ทิ้งไงราคามันก็ทิ้งปึ้งตั้งหลักได้เฮ้ยตัวเลขอื่นมันบวกนี่ว่ามันวิ่งขึ้นเลยครับเปิบเบเปิบเบบนูนอ่าในเช้าวันพรุ่งนี้อ่ะเนาะวันที่เท่าไหร่สิบเอ็ดมีนามันไม่มีตัวเลขนะครับไม่มีตัวเลขกระพันพวนอีกแล้วแต่วันอังคารสิอังคารที่สิบสองมีนาเนี่ยเขาจะมี cpi นะครับแรงนะ้างนั้นอ่ะ ก็เราสู่กันฟังก่อนว่าพรุ่งนี้ไม่มีประกาศตัวเลขนะครับมาดูว่าแล้วในช่วงเช้าะของวันจันทร์นะครับมันจะมีโอกาสเปิดไปต่ออะไรไหมเรามีวิธีการดูนะในวันศุกร์เนี่ยเขาเปิดมา36,300จากสมาคมค้าทองถูกไหมครับปิด36,350รเนี่ยนะครับรับซื้อขึ้น36,250ือ้ในวันเสาร์เนี่ยโอ้ขึ้นมา36,500ืหรอเลยคราวนี้นะครับ รับซื้อคือ36,400เราจะมาดูกันว่าแล้วในช่วงเช้าของวันจันทร์เนี่ยมันมีโอกาสจะไปยังไงเนี่ยกลับนี่เป็นราคาปิดใช่ไหมสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดจุดห้าพี่ดูเลยจากสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดมาปิดเจ็ดสิบแปดนะครับขึ้นมายี่สิบเหรียญค่าเงินบาทประเด็นคือสามสิบห้าจุดห้าห้าเนี่ยเขามาแข่งค่าระดับสามสิบห้าจุดสี่สองซึ่งวันหยุดผมเห็นอยู่ประมาณสามสิบห้าแบบ สามสิบกว่าตังผมเรียนพี่ก่อนนะครับเป็นความเห็นส่วนตัวผมมองว่าเนี่ยเป็นแนวรับที่มันควรจะรับอยู่เพราะถ้าเกิดรับไม่อยู่โอกาสที่บาทจะแข็งค่าต่อเน,นื่องจะสูงฉะนั้นเป็นมุมมองความเห็นส่วนตัวผมมองว่าถ้าตอนเช้านะผมให้สปอตที่เดิมนะแล้วค่าเงินบาทยังอยู่แบบแข็งกว่านี้ผมว่าอาจจะเปิดต่ำกว่านี้ได้นะครับเดี๋ยวดูพรุ่งนี้ก็รู้ครับ คราวนี้เรามาเข้าเรื่องเรานี่ค่าเงินบาท35.36เห็นไหมครับเขาหลุดรับพี่สามสหนึ่งในชุดนี้เราทำการวัดฟิบูแนาชีแบบรีเทสเมนต์วัดหาเป้าลงอยากรู้ว่าไอทีมันขึ้นมาแล้วแล้วก็พักลงมาแรงๆมีการปรับตัวขึ้นพี่จะเห็นว่าเนี่ยเขาทรงตัวบริเวณ36มสิบกว่าตังค์ไม่เกิน36บบาทสลึงตรงนี้เห็นไหมครับ พอเขาไม่ผ่านพี่ดูเดยจากโซนนี้เขาวิ่งลงมานี่เลยนะนี่คือรับเลยนะครับเป็นเป้าหมายในการลงถ้าเกิดไม่หลุดโอกาสเด้งกลับมีนะครับแต่ถ้าเกิดหลุดจะมีแนวรับถัดไป34.84แถวนี้ถึงได้นะครับลงได้ถึงเนี่ยครับ34.27โอ้โหในภาพเนี้ยสิ่งที่ก๊อปอยากให้พี่ๆดูคือผมทําการบีบภาพนะครับให้พี่ๆเห็นว่า ก่อนหน้านี้ที่เขาหล่นลงมาแรงๆเนี่ยเขาหล่นลงมาถึงส2สบองบาทเลยนะเนี่ยตั้งหลักได้ขึ้นต่อฉะนั้นชุดนี้ลงมาผมว่าไม่น่าถึงหรอกผมว่าส4บบาทแถวนี้ผมว่าก็เก่งแล้วแถวนี้นะครับแต่เรียนก่อนนะครับว่าถ้าเกิดวันจันทร์เนี่ยเขาไม่ได้หลุดลงมาต่อแถวนี้เกิดเทสหลุดลงมาใช่ไหมครับตั้งหลักได้แล้วเด้งกลับเนี่ยราคาทองคำแท่งมันจะไปไกลมากเลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะเพียงแต่ว,ว่าตอนเนี้ย ทองคำแท่งจะเริ่มเล่นยากแล้วครับเพราะสปอตโกปับตัวขึ้นบาทเริ่มแข็งค่านะครับอ่ามาต่อนะวันนี้พูดไม่รีบบอกเลยนะครับคุยเรื่อยๆอ่ะปุ๊บเรามาดูกันว่าแล้วทองคําแท่งเนี่ยน้องก๊อฟมันเบรกออทามไฮเลยแล้วมันจะไปยังไงต่อเนี่ยพี่ดูนะ อันนี้ก็ทำการวัดฟิวเนชชีแบบ Projection หรือเอ็กแพนครับอยากรู้ว่าร,ราคาทองคำเบรกต้านแล้วต้านเล่าเนี่ยเบรกตั้งแต่ตั้งหลักได้ตั้งแต่34,600พี่พี่ๆจำกันได้ใช่ไหมครับว่าตั้งแต่500 3 4 5 0สาม0มืนเป็นราคาที่เทสได้นะแต่ถ้าเกิดมันตั้งหลักสูงไว้นี้เมื่อไหร่ยังไงพี่ก็เจอ35,000เป็นความเห็นส่วนตัวก็นะกว่าสา่า35,000หลัก10อะ ผมว่าสุดๆแล้วพี่จริงๆพี่เขาไปนูน่นนี่คือทาร์เ็็ตเลยนะครับ3ามห0ประเด็นเลยคือตั้งแต่เบรก34,600พี่ลองพิจารณาดูแท่งที่พี่เห็นไม่มีพักเลยนะไม่มีนะครับเขียวทุกแท่งไปไม่หยุดไม่ยัง้งเขียวๆแบบเนี้ยเราจะดูกันยังไงดีอะกรอบชุดเนี้ยมันต้องมีพักไม่ได้หมายถึงลงนะเขียวๆแบบเนี้ยต้องมีชุดพัก แต่เป็นการพักเพื่อขึ้นต่อหรือพักเพื่อกลับตัวลงมันต้องเกิดก่อนนั่นคือสัญญาลเพราะตอนนี้มันขึ้นลูกเดียวหมายความว่ายังไงรู้ไหมครับขึ้นเรื่อยๆครับพี่อันนี้ไม่ต้องรีบเชื่อด้วยนะอ่ะประเด็นเลยคือตอนนี้ตลาดปิดในเครื่องมือกับเนี่ยเขาปิดที่3 6 4หมื่นี่ร้อยแปดสิบเมื่อกี้เห็นสมาคมปิดห้าร้อยถูกไหมครับก็แพงวันนี้ยีบาทประเด็นคือเขามาชนต้านเนี่ยสาพันห้อยเจดิบเนี่ยครับ ชนพื๊บเริ่มปิดแถวนี้แล้วถ้าเกิดผมพูดแบบ worst case scenario ว่ามันจะไปทยานอยากตามไซเคิลของเขาอะนะครับในเมื่อเบรกไปแล้วในเมื่อเบรกความสูงเดิมที่ไม่ควรเบรกด้วยพี่จะเห็นเลยว่าเขามาพักบริเวณความสูงเดิมเห็นไหมครับเนี่ยแถวเนี้แล้วก็ฟึบไปเลยครับพักลงมาได้นิดหน่อยแล้วไปเลยครับจะมีแนวต้านถัดไปสำหรับทองคำแท่ง9 65, 36, 6 5 3 6 6 7 0และ37,010บาท สราคาเนี่ยก็ให้ไว้เมื่อวันศุกร์ช่วงบ่ายนี่เป็นทาร์เก็ตในการขึ้นได้เลยนะครับ37,760เป็นมุมมองความเห็นส่วนตัวผมผมมองว่าทองคำแท่ง965ขึ้นได้เบอร์นี้เลยพี่มีโอกาสพักเหมือนกันนะครับให้ความสำคัญกับแนวรับ36,210 และ35,810นานะครับเดี๋ยวนี้ก็รีบพูดให้ฟังนิดหนึ่งแล้วกันมีเรื่องเล่าให้ฟังช่วงท้ายนะครับอันนี้เป็นมุมมองสำหรับทองคำแท่ง9ก5หก้ากลับมากลุ่มล้านทองในเมื่อเขาเบรกจุดนี้พี่ในแถวเนี้ยทองเป็นกิโลโฟนายเตัวเปอร์เซ็นต์สูงกว่า35,845บาทจริงจริงไอ้นี่คือโคตรไฮเลยนะแล้วเบรกปุ๊บนี่คือทาร์เก็ตหรือเป้าในการขึ้น37,99บาท พี่ๆที่ตามอยู่ผมเชื่อว่าพี่เห็นหมดนะครับโอ้ไปต่อเลยครับพี่นูนแนวต้านที่มีโอกาสจะเจอนะครับ37,990อยากจะเรียนว่าวันศุกร์พี่ๆเจอไปแล้วนะเจอแล้วนะครับราคานี้แล้วเกิดการพักปิดต่ำกว่านี้นะครับประเด็นคือสามารถขึ้นได้ถึง38,342บาทและ39,119บาทสําบาทสำหรับทองเป็นกิโล 4994%ตัวเปอร์เซ็นต์ครับขึ้นมาชนแบบนี้ที่พี่เห็นเป็นไส้เนี่ยเขามีราคาแนวรับให้เราแบบกล้าซื้อหรือเปล่าแค่นั้นเองแต่ถ้าพี่ถามมุมมองผมนะไม่มีชุดพักแบบนี้ขึ้นไม่เลิกนะบอกก่อนโดยมีราคาแนวรับ37,513บาทครับเหมาะสําหรับคนที่หาจังหวะซื้อนะถ้าคนที่แบบมีประสบการณ์สูงอะโหพี่ไม่กล้าไล่พี่ก็นั่งดูเลยราคาที่ขึ้นมาเนี่ยพี่ลองนับแท่งดูดีๆเพิ่งขึ้นมาอาทิตย์เดียวเอง นะครับนี่แหละครับทองมีแนวรับถัดไป37,99บาทครับผมเรียนก่อนนะครับรับเนี้ยโคตรแข็งถ้าไม่หลุดวิ่งกับ3 9ม0 0เลยนะเรียนก่อนมันเบรกหมดเนี่ยพี่มันเบรกหมดไม่มีชุดพักอะถ้าว่าด้วยแบบสมการตัวเลขแบบเราไม่อิงฟันดิเมนทัลเลยเขาจะตีกันไอ้นั่นก็นยิงกันอีกแล้วดูเหมือนว่าเขาจะเริ่มอะไรอีก ในเรื่องของไม่ว่าจะสงครามหรือเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่ตัดออกนะดูด้วยการาฟอะส่งมันขึ้นนี่ก็ไปต่อนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่า XAU ใน Time เฟรม e 1ชั่วโมงสิ่งที่พี่ๆเห็นนี่คือราคาปิดครับ2,178วิ่งขึ้นไปไฮสุดสงนเเลยนะครับจำราคานี้ดีๆนะครับ ขึ้นมาแบบแรงมากแล้วเคลี่ยงจาก2,195นะครับมีพี่ที่รู้จักกันนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งที่พี่ๆรู้จักอยู่ด้วยเที่ยงคืนกว่าก๊อปยังไงวะน้องก็มันก็คงลงได้มั้งพี่ลงเนี่ย30เหรียญคาสายเลยครับปื้ดลงมาเนี่ยแล้วก็ตั้งหลักได้ก็ขึ้นต่อนะครับผมก็ดูอยู่ในตลาดป,ประมาณประมาณตีสามมาพี่แถวเนี่ย ไม่ไวแล้วนอนดีกว่ามันเป็นวันศุกไงนะมีนอนฟาร์มด้วยก็เลยนอนดึกหน่อยนะครับเห็นการขึ้นและลงแบบน่ากลัวมากครับพี่ไอขึ้นว่าโหดไอลงโหดกว่าเยอะผมบอกพี่เลยเพราะมันลงแบบเขาลงไม่พักนะคืนนั้นอะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันต่อว่าแล้วไอพฤติกรรมแบบนี้กอล์ฟมันยังไงดีในภาพเนี้ยจริงๆอ่ะอยากจะพูดให้กับพี่ๆท,ที่ที่ทักหากอล์ฟด้วยบทความ แตละอย่างเห็นแล้วเออผมเห็นใจแต่ผมอยากจะเรียนพี่ว่ามันก็มันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทุกคนเทรดต้องเจอพี่เพราะนี่มันคือทองครับบทมันจะขึ้นเหรอพี่พี่ไม่ต้องดูอะไรไกลเลยครับอินดิเคเตอร์เหรอผมบอกพี่เลยเวลาที่ทองมันเคลื่อนที่จะกกาะไซด์เวล้วขึ้นเป็นเทรนด์นะนะราคาจะเหมือนกับออกฎฟิสิกส์อพี่ราคาจะเคลื่อนที่ ไปแนวโน้มใดแนวโน้มหนึ่งเหมือนตอนเราเรียนอะแรงโน้มถ่วงนะครับมันจะขึ้นที่ไปแนวโน้มใดแนวโน้มหนึ่งจนกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มเอามาใช้กับราคาได้ก็เหมือนกันเนี่ยเบรกการขึ้นที่ดีจะเป็นการขึ้นเนี่ยครับเนี่ยขึ้นทั้งชุดแล้วก็พักพี่เห็นไหมครับจากชุดเนี้นี่คือวันที่1มีนาเลยนะต่ําสุดประมาณเนี้ยสองพั 2, 38, ผมเลย แคปภาพแล้วก็เอามาเล่าให้พี่ฟังดูอันนี้คือวันจันทร์เนี่ย278เนี่ยไตยันสุกในพี่ดูจาก278มันไปแล้วนูน่นนะ2,195ร้อยอเหรียญนะนี่คือสัปดาห์ที่แล้วทั้งสัปดาห์ดูจากแท่งเทียนแล้วโอกาสมีโอกาสไปต่อนะอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไปได้ไม่ได้ว,วันนี้ กิซ่ว่าผมมาเล่าให้ฟังในเรื่องของ Cup and Handle p a t t e r แจำได้ไหมครับรูปถ้วยกาแฟพูดง่ายๆเลยตรงนี้เป็นถ้วยและตรงนี้เป็นหูถ้วยนะครับเบรกปากถ้วยไปแล้วจะมีเป้าในการขึ้นเล่าให้ฟังภาพที่พี่เห็นเนี่ยเป็นแท่งละหนึ่งสัปดาห์นะครับต้องเรียนก่อนในภาพนี้คือพี่ดูนะ พูดยังไงให้ง่ายดีว่าพูดแบบไม่ใส่อีเลียดเลยนะอ่ะพี่ดูนะเขามีการขึ้นแล้วก็พักเห็นไหมครับแล้วมีโอกาสขึ้นต่อนี่คือแท่งละหนึ่งสัปดาห์นี่สัปดาห์ที่แล้วและสัปดาห์ก่อนหน้าพูดง่ายๆว่าราคาที่พี่เห็นเคลื่อนที่ในกรอบเนี่ยพี่ครับเวลาราคาสองพันสิบกว่าเนี่ยคนชอบซื้อพี่หาจังหวะซื้อเลยสามสิบกว่า4ี่ิบเนี่ยพี่ก็หาจังหวะปิดทํากําไรแล้วขึ้นมาโซนสสิบนี้ก็ได้แล้วล่ะพี่ จุดที่ควรจะ stop order หรือ cut loss ทิ้งไปนะคือราคาที่สูงกว่า2,040บวกขึ้นมาเพราะโอกาสที่มันจะวิ่งต่อ 50, 60มันจะสูงมากประเด็นคือแนวรับต,ต,ตั้งแต่แนวต้านนี้นะพี่เป็นแนวรับหมดเลยนะเนี่ย2 0 7 1เป้าในการลงจากด้านบนต่อไปนี้นี่คือแนวรับครับ2,071 2,019โซนเดิมและนี่ไม่เคยลุดเลย แถมยกฐานขึ้นด้วย1,973สิ่งที่ผมอยากจะเรียนนะครับสำหรับใครที่มีเซลล์ต่ำกว่า2,000ลุ้นออกยากมากเป็นความเห็นส่วนตัวนะประเด็นคือในภาพนี้เวลาที่เขาขึ้นเนี่ยในชุดนี้ส่วนมากจะขึ้นจากก้นถ้วยมาถึงปากถ้วยหรือจากหูถ้วยเบรกรอบขึ้นไปได้ต่อมีจุดขึ้นได้แค่สจุด จากสิ่งที่ผมได้เจอมานะครับประเด็นคือตอนนี้พี่เห็นความสูงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้คือ2,146ยังไงก็ได้พี่ตรงนี้ถ้าจะขึ้นไม่ได้ต้องไม่ผ่านเพราะถ้าเกิดผ่านจาก2,140กว่าเนี่ยผมให้พี่50เหรียญจำได้ไหมครับในวันศุกร์พี่เจอ2 1 9พครับและนี่คือแนวต้านครับ2,196 ผมก็ขออนุญาตเรียนพูดเหมือนเดิมขอให้ผมคำนวณผิดพอท้าเบรกจุดนี้ได้จะมีแนวต้านถัดไป2,247และ2,301ครับโดยการวัด Extension f i ิโบนัชชีบแบบ Extension ภาพนี้จะมีเป้าในการขึ้น2,355เหรียญครับโอ้โหแท่งละสัปดาห์นะ ผมไม่ได้วัดแท่งเลยชั่วโมงให้พี่ดูด้วยนะคือรูปแบบมันเป็นแบบนั้นอะในเมื่อก็พอจะรู้แล้วว่าเออไอเนี้ยต้านนะอยากจะเรียนว่าเวลาที่เขาขึ้นเนี่ยพี่ดูนะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเทรดในตลาดนี้แบบไม่ถึงปีอะไรเงี้ยครับโอ้ยเพิ่งเข้ามาตลาดไม่นานบอกเลยประเด็นเลยคือบทเวลาเขาจะขึ้นเขาจะเอาอะพี่พูด,ดง่าย สัปดาห์เดียวชีวิตมันก็เปลี่ยนได้เลยนะฉะนั้นเวลาที่เราเทรดอะ่ะอย่าใส่เกินเบอร์มันนี่มันเหเมนให้ดีสําหรับใครที่แบบยังยังถือเซลล์ยังอะไรอยู่พวกเนี้ยมันมีวิธีแก้อยู่ไม่กี่อย่างหนึ่งก็คือเฮดจิ้งถูกไหมครับล็อกพอร์ตเลยกับคนนี้ไม่ได้ล็อกไม่ได้ทำอะไรเลยแสดงว่าเงินในพอร์ตพี่หนามากอันนี้ถ้าปรับตัวลงตรงนี้ก็ไม่ควรจะไปต่อแล้วล่ะถ้าไปต่อได้ ก็ขอ้พี่รู้ว่านี่คือราคาที่พี่มีโอกาสจะเจออันนี้ผมพูดจบแล้วนะครับผมมีเรื่องจะเล่าให้พี่ฟังในชุดนี้สำหรับพี่ๆที่ติดตามมาอยู่พี่ๆจะเห็นว่าอันนี้เป็นสปอตโกแท่งละหนึ่งเดือนพี่จำชุดนี้ได้ใช่ไหมครับนี่เป็นถ้วยนะครับพี่และอันนี้เป็นหูถ้วยขอให้ผมคำนวณผิด อย่าเบรกนะพี่เพราะถ้ามันเบรกโ้วยขึ้นมามันจะมีจุดต่ําในการขึ้นวัดตั้งแต่ตรงนี้ครับภาพเมื่อกี้พูด,ดง่ายๆในการขึ้นหรือจุดนี้อย่างใดอย่างหนึง่งเริ่มแล้วเนี่ยจะไปแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเบรกประเด็นคือน้นองก๊อฟเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าถ้าขึ้นที่สูงแบบเนี้มันจะขึ้นถึงไหนและขึ้นถึงเมื่อไหร่ ภาพเมื่อกี้คงตอบไปหลายอย่างแล้วนะครับแต่จุดที่น่ากลัวของเวลาที่มันเกิดนิวไฮคือถ้าลงเมื่อไหร่อาการจะเป็นอย่างนี้ครับผมไม่ได้พูดเข้าข้างหรืออวยเอาใจใครด้วยนะผมเรียนพี่ก่อนเพราะมันเกิดนิวไฮมันทําอะไรไม่ได้นอกจากวัดเป้าตามก็วัดแล้วเมื่อกี้จากภาพเมื่อกี้ที่ผมวัดให้พี่โอกาสที่ไม่น่าจะสูงกว่านั้นนั่นคือโอกาสน่าจะน่าจะเกินเบอร์แล้วพี่เอางี้ดีกว่าอ่ะ คราวนี้มา่ดูเนี่ยถ้าเกิดมันผ่านไม่ได้มันก็จะมีโอกาสลงแบบนี้กับแ,แบบนี้เห็นไหมครับมันนิวไฮอะเนาะนิวไฮมันก็ขึ้นได้อยู่อะแต่เวลาลงอะขอพี่รู้เลยเราจะรู้ได้ไงว่าไอสัญญาณตัวไหนที่บอกว่าเราน่าจะมีโอกาสปรับตัวลงแล้วผมขอเล่าเรื่องนี้พี่ฟังส่วนนี้ไม่รู้หน้าบางหรือเปล่า ตั้งแต่ราคาเบรก1,921เนี่ยขึ้นมาเนี่ยเบรเกินพันอ่ะพี่พูดง่ายๆนะครับแถวโซนบนเนี้คนที่เทรดมาเป็น10กว่าปีแล้วนะครับตั้งแต่ปีเป็น10ปีแล้วเนี่ยจะจำราคาโซนพวกนี้ได้อันนี้ประมาณปี54ผมอยากเล่าเรื่องนี้ให้พี่คนใหม่ๆห,หรือใครที่มึงเข้ามาในตลาดฟังด้วยว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับน,นี่ ทำงานไม่ได้อยู่2ปี3ปีเอาแล้วเจอเหตุการณ์เนี้ประเด็นคือเขามีการขึ้นแล้วพักแล้วขึ้นแล้วพักถ้าหน้าก็ไม่บางพี่จะเห็นเลยว่าเวลาที่เขาขึ้นมันจะขึ้นเพลินๆเ,เ,เลยพี่ขึ้นแล้วก็พักแล้วก็ขึ้นแล้วก็พักขึ้นต่อเนื่องมันเป็นช่วงที่ใครก็ไม่รู้อะเทรดกันในตอนนั้นะซื้อได้งเงินไป ขายทํากําไรมันพักแล้วซื้อมันกดราคาต่ํากว่าแล้วไล่ซื้อแล้วมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆโอ้อาทิตย์หนึ่งหาเป็นล้านนี่ไม่ยากนะในช่วงนั้นนะเนี่ยมันขึ้นแบบบ้าเลือดมากพี่แล้วเขาก็ทุบเนี่ยพันเก้าร้อยี่ิบเนี่ยเขาก็ทุบเปี้ยงนี่แท่งละเดือนนะผมเรียนก่อนนะครับในช่วงนั้นราคาทองคาแท่งปรับตัวลงสองวันสี่พันบาทครับสี่พันบาททองพี่ใช้เวลาสองวันนะครับจากบริเวณเนี่ย ตึงนี่แทงละนี่แทงละเดือนแล้วก็วิ่งขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงนี่จากปี2011นะครับอันนี้หนักสุดเลยเนี่ยถ้าตรงนี้ประมาณปี54ก็ประมาณหลุดแถวนี้ประมาณปี585 545ห 5, 5, 5, ประมาณนี้นครับเขาหลุดชุดนี้แล้วหนักเลยพี่ดูดีๆนะครับชุดนี้นะครับหลุดต่ำกว่า921เนี่ยแล้วก็วิ่งหล่นลงมาข้างล่างหล่นลงมาต่ำสุดตรงนี้ประมาณ2015ชุดเนี่ย ราคาแถวเนี้ยผมนอนโรงพยาบาลผมจําไม่ลืมเลยแอดมิดเลยพี่คือทํางานหนะักกลางคืนเทรดกลางวันเทรดหุ้นกลางคืนเทรดทองร่างกายพังพินาศเลยนะตอนนั้นนะโอ้ไม่ไหวร้อนเงินมัน้งนี่พี่ดูสองพันกว่าสิ่งที่น้องจะเล่าคือราคาที่ขึ้นแถวเนี้ยทุกคนจะบอกเลยในตลาดว่ามันจะไปสองพันนี่นะครับเควงลงเอาซะตายเลยแถวนี้เหมือนกันเนี่ยแถวพันต้น,ต,นต้นเนี่ย ราคาจะหลุดต่ำกว่า1นึ่พผมคิดในใจตอนนั้นนะนอนอยู่โรงพยาบาลอยู่มันจะต่ํากว่าราคาหน้าเมืองเลยเหรอวะไม่น่าเป็นไปได้นะแถวเนี้ยมันเป็นจุดที่แบบซื้อกันหมดทุกคนนะพี่แล้วพี่ดูคดีพี่รู้ไหมว่าตรงเนี้ยเท่าไหร่จากเกือบหลุดพันนะประมาณพันหลักสิบเนี่ยขึ้นมาถึงเนี้ยพันสนะครับแถวนเนี้ยเนี่ยจากโซนที่หลุดราคาบนเนี้ยประมาณสองพร้อราคาทองคำแท่งนะครับ ผมจําได้นะครับผมเข้าตลาดตั้งแต่สปอร์ตมันยังไม่เกิน 1, พันเลียพแปดเก้อยเหรียญประมาณนี้ประมาณเนี้แหละปี52าสองทำงานเนาะทำงานทุกวันไน้เห็นมาตลอดประเด็นคือไอ้ที่ต่ำลงมาโซนเนี้ยที่พี่เห็นเนะจาก2อ0หมเนี่ยหล่นลงมาได้จนถึงราคาต่ําสุดปี2องพตรงนี้ท่องับแท่งบ้านเรานะครับประมาณห7 9่งเจแต่โดยประมาณเนี่ยไม่มีต่ํากว่านี้แน่นอน แล้ววิ่งจากโซน18ื่นจนถึงโซนบนนี้เนี่ยที่พี่เห็นเนี่ยสองพันสพี่ดูปีดีๆนะสองพเนี่ย, 2011, ยตั้งแต่หลุดต่ําลงมาเนี่ยจนถึงปี2019ครับราคาถ้าใครติดเนพี่คิดดูว่าเขาถือมากี่ปีอะพี่ดูนึกเองแล้วกันประเด็นคือเนี่ยที่กออยากจะพูดถึงในชุดนี้กับราคานี้คือเวลาที่ราคามันเทสจุดสําคัญสาคัญมันจะมีข่าวแปลมาเสมอราคาน่าจะไป2000กว่าอะไรเงี้ยครับ ไอ้น,นี่ก็น่าจะราคาต่ํากว่าพันหลุดไปหน้าเหมืองมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ไไไดหรือครับพี่ลองคิดดูถ้าเกิดเจ้ามือเขาซื้อนอะอันนี้คุยกันนะพี่ว่าเขาอยากจะขายราคาถูกก็ไม่มีทางซื้อแล้วนี่ออกข่าวให้เยอะคนไม่รู้ก็ไล่เอาซะเขาก็ขายของแพงหล่นลงมาเนี่ยก็บอกข่าวร้ายเยอะๆมันจะหลุดอย่างนั้นอย่างนี้ไม่รู้คนก็เข้าซื้อไอ้คนก็ขายแลย้วกลัวเนี่ยมันจะราคามันจะลงเจ้ามือก็ไล่ซื้อเก็บ พอเขาซื้อไปแล้วเขาค่อยออกขา่าวปีช่วง2019เล่าให้ฟังว่าราคาเนี่ยมันเบรกในกรอบไอ้แปดเก้าปีมาเนี่ยเบรกนะตรงเนี้ยตอนนั้นเนีมีคนโทรหากรอบเยอะมากนะครับขาดทุนกันยี่สิบสามสิบสี่สิบล้านห้สิบล้านเลยเดี๋ยวนี้โอ้พี่มันอยู่ไม่ได้นะคือคุยยังไงก็ได้วันนั้นผมมีนัดลูกค้าไต้หวันเา่าผมจำได้เลยมีท่านหนึ่งโทรหาผมว่าเขาติด ช็อตอยู่ประมาณ3ามสี่้อยกิโลสามรอกว่ากิโลมั้งฮะโอ้พี่พี่เตรียมคัดทิ้งได้เลยครับโอ้นี้เดี๋ยวเก้าวล่วงไปอ่ะเล่าให้ฟังคือราคาตรงเนี้มันเบรกไม่ได้คนหลายคนเมื่อก่อนเนะเล่นเซลล์หมดเลยบริเวณแบบนี้ถ้าเล่นเซลล์หมดมันเป็นพฤติกรรมเดิมพี่ฟังดีๆนะครับมันเป็นพฤติกรรมเดิมว่าขึ้นมาทีไรมันไม่ผ่านหรอกยังไงมันก็ลง แต่ประเด็นคือมันเบรกไม่ได้ตอนนั้นถ้าจําไม่ผิดนะจะเป็นช่วงสาหรัฐอเมริกากับอิหร่านที่ตีกันเอาท่านายพลตายอ่ะพี่เนี่ยล้ช่วงนี้แหละบินโอ้โหแหลกรานเนี่ย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 ตอนนี้ก็โดนัทําแล้วก็เนี่ยช่วงนี้แหละพี่เนี่ยไอ้ไส้วิ่งขึ้นวิ่งลงแรงๆเนี่ยนะครับแล้วก็เหตุการณ์ถัดๆมาก็ปิดมงปิดเหมืองยูเครนรัสเซียจนโควิดจนถึงปัจจุบันนะครับ อันนี้ปีที่แล้วเนี่ยชนอันเนี้ยไม่ผ่านประเด็นคือนับตั้งแต่เนี้โอกาสที่ทองอะ่ะจะบินก็นไปโซนบนหรือเปล่าอยู่ที่ว่าจะเบรกต่ําลงมากว่าจุดที่เบรกหรือเปล่าถ้าไม่ต่ําลงมาเนี่ยโอกาสเหาะสูงมากนะครับและนี่เป็นเรื่องที่ผมอยากจะเล่าให้พี่ๆฟังฟังเอาสนุกแล้วกันพี่ผมอยู่ในนี้มานานผมเห็นอะไรมาเยอะแล้วนะครับตลาดนี้มัน มันฟันธงไม่ได้หรอกว่าขึ้นแน่นอนลงแน่นอนโหนายแหกมาเยอะนะบอกเลยคอนเซอร์เวทีฟมีมันนี่แมเนจเมนตคำนวณให้ดีครับอย่างเดียวถ้ารู้ว่าตรงไหนต้องยอมแพ้ต้องยอมแพ้เป็นนะเฮ้ยไม่ใช่แล้วเว้ยููไม่ได้แล้วตั้งหลักใหม่ถ้าทุกอย่างยังมีอยู่พี่ยังสามารถเอาคืนทุกอย่างได้นะครับจบแล้วมีเท่านี้แหละนะครับโอเป็นวันปกตินี่คุยไม่นานขนาดนี้เนะี่ย ขอโชคดีเป็นของพี่พี่ทุกๆคนขอขอบพระคุณพี่พี่ห้องวีพีทุกท่านนะครับและขอขอบคุณพี่สมาชิกทุกท่านด้วยอวยพรให้โชคดีเป็นของพี่พี่ทุกๆคนครับขอบคุณครับ